จบจากวิทยาชาติมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อทางด้านอาหารและขนมอบที่เลอกอรองเดอซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะก็สาเหตุที่ต้องไปเลือกเรียนต่างประเทศนะคะก็คือหลักๆแล้วเนี่ยจะได้ภาษาเป็นภาษาที่2เป็นภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่ทำงานในครัวเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือจำเป็นนะคะในการสื่อสารคือเราไม่ได้ทำเฉพาะครัวไทยอย่างเดียวเราสามารถที่จะทำเป็นครัวอินเตอร์เนชั่นแนลสามารถที่สื่อสารกับพนักงานคนอื่นได้ด้วยอะค่ะ Right in the market in the frozen market so spring roll sheet make sure that you don't put it outside the table like this because if you put it like this you make it dry and when it's dry you can't roll it anymore okayประสบการณ์หลังจากการเรียนจบทำอาหารที่ซิดนีย์นะคะก็เคยทำงานที่โรงแรมอยู่ที่ต่างประเทศอยู่สัก1ปีอะค่ะแล้วก็กลับมาที่เมืองไทยทำงานที่โรงแรมที่เมืองไทยด้วยอะค่ะเราก็มีโอกาสได้เปิดคาเฟ่เล็กๆของตัวเองระยะเวลานึงที่เมืองไทยเนี่ยจะทำงานเป็นระบบครอบครัวมากกว่าค่ะทุกคนก็คือว่าจะอารมณ์มรวยมีความปณีประนอมกันมากกว่าแต่ถ้าเป็นที่ต่างประเทศเนี่ยคือเราต้องทำทุกอย่างในตัวเราเองอะค่ะทุกคนจะ expect ว่าเราเป็นแล้วในระดับหนึ่งก็จะไม่มีใครมาก้าวก่ายในหน้าที่ของเราอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ได้เปิดร้านของตัวเองก็สนุกนะคะคือเหมือนว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราเรียนมาสามารถเอามาใช้ในร้านอาหารของเราอะค่ะสามารถครีเอทเมนูเป็นของเราเองได้เป็นแบบโลกส่วนตัวที่แบบโอ้ยเราสามารถทำอะไรก็ได้จุดเปลี่ยนที่สนใจทางด้านอาหารเนี่ยนะคะก็คือว่าตอนช่วงปิดเทอมอะค่ะทางญาติเนี่ยเขาเปิดร้านอาหารอยู่แล้วพอดีว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยร้านอาหารเนี่ยประสบปัญหาเชฟออกหมดทั้งร้านเลยแม่ก็เลยบอกว่าให้ลองไปช่วยดูเผื่อเขาแบบอยากจะให้ช่วยอะไรแบบหั่นผักอะไรเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองไปช่วยดูตอนช่วงปิดเทอมประมาณเดือน2เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มที่สนใจที่จะแบบเราเริ่มสนุกนะแบบมันน่าสนใจมากกว่าที่เราคิดไว้ทางเรื่องทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือว่ากลับมาเรียนที่มหาลัยเนี่ยพอดีว่าตอนช่วงนั้นมหาลัยเปิดโครงการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการโรงแรมอะค่ะก็คือว่ามีทางด้านฟรอนต์มีทางด้านเชฟหรือว่าจะเป็นทางด้านเสิร์ฟก็คือตอนนั้นก็คือสนใจมากก็เลยไปลองสมัครดูแล้วก็ได้เลือกไปฝึกงานที่ต่างประเทศที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นระยะเวลา6เดือนก็คือเลือกฝึกในครัวอย่างเดียวเลยอะค่ะ6เดือนสิ่งที่มั่นใจที่สุดนะคะที่คิดว่าอาชีพนี้แหละใช่ตัวเราแหละก็คือว่าเคยลองฝึกงานมาหลายอย่างอะค่ะทั้งเป็นทางด้านฟรอนต์ด้วยแล้วก็เป็นทางด้านเชฟด้วยอันที่ชอบที่สุดที่มีความสุขที่สุดก็คือว่าตอนได้อยู่ในครัวค่ะได้ทำอาหารก็คือเป็นอาชีพเชฟเนี่ยค่ะไปเรียนเนี่ยก็คือจะเน้นแต่อาหารต่างชาติทั้งหมดเป็นอาหารยุโรปแล้วก็เป็นขนมอบทางด้านยุโรปทั้งหมดอะค่ะแต่ว่าตอนที่กลับมาเนี่ยก็คือว่าเราคิดดูว่าถ้าเราอยากให้อาชีพเรามันหลากหลายมากกว่าที่จะแบบอยู่รู้เฉพาะอาหารต่างชาติหรือว่าขนมต่างชาติเนี่ยเราควรจะรู้อาหารไทยเพราะเราเป็นคนไทยก็คือแบบอยากจะได้เรียนรู้อาหารไทยไปด้วยอะค่ะก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่วิทยาลัยนุสิตอะค่ะเรียนทำอาหารไทยทำไมถึงได้มาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยรังสิตใช่ไหมคะก็คือทำงานโรงแรมมาระยะหนึ่งแล้วอะค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราอิ่มตัวละกับอาชีพทำโรงแรมทำในครัวอยากจะลองเปลี่ยนอาชีพดูอยากจะเปลี่ยนดูว่าถ้าเราไปสอนนักศึกษาดูเนี่ยคงจะแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าได้เรียนรู้ตลอดเราก็จะได้แบบว่าถ่ายทอดประสบการณ์ที่เราได้รับรู้มาจากต่างประเทศอะค่ะตอนนี้สอนอยู่2คณะนะคะก็คือมีวิทยาชาติมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็เซนเดนมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะถ้าเป็นของวิทยาชาติเนี่ยก็คือวันศึกษาที่มาเรียนเนี่ยก็คือว่าจะเป็นวิชาเลือกก็คือว่าเขาอยากใช้ยามว่างแบบว่ากิจกรรมยามว่างเพื่อที่จะมาทำอาหารเราก็สามารถที่จะแบบว่าเอาไปใช้ในอนาคตเอาไปทำให้ที่บ้านทานได้หรือว่าสามารถเอาไปทำให้แบบว่า
ตัวเองทำเพื่อเป็นกิจกรรมยามว่างอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นของ Standard เนี่ยก็คือนักศึกษาเรียนไปเพื่อที่จะไปต่อยอดในอาชีพนี้อะค่ะตอนนี้สอนอยู่ที่นี่ได้4ปีละค่ะนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างชาติซะ 80% นะคะเป็นต่างชาติแล้วก็20% เนี่ยก็คือจะเป็นเอเชียเป็นจีนบ้างเป็นภูฐานแล้วก็มีนักศึกษาไทยด้วยอะค่ะก็ประทับใจนะคะก็คือว่าเราสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ที่เราได้เรียนมาเนี่ยให้นักศึกษาเอาไปปรับปรุงใช้ก็คืออย่างถ้าจะเป็นนักศึกษาต่างชาติเนี่ยก็คือยังติดต่อกันอยู่อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขากลับไปเนี่ยเขาเอาไปทำอาหารให้ที่บ้านเขาได้สมมติว่ามีวาเลนไทน์หรือว่าจะเป็นปีใหม่หรือว่าจะเป็นช่วงอีสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนักศึกษายังส่งรูปมาให้ดูอะค่ะว่าเออเนี่ยเขาทำอาหารไทยให้ที่บ้านเขาทานนะก็คือจะเป็นความประทับใจที่ว่าเออเขายังไม่ลืมอาหารไทยที่เคยมาเรียนในคลาสปัญหาหลักๆก็คือว่านักศึกษากลับไปเนี่ยก็คือว่าอาจจะหาวัตถุดิบที่เคยใช้ที่เมืองไทยไม่ได้แต่ว่าระหว่างการสอนเนี่ยก็คือจะสอดแทรกข้อมูลเข้าไปอะค่ะว่าถ้าสมมติว่าตัวนี้เราหาไม่ได้เราสามารถใช้ตัวนี้แทนได้อย่างเช่นผักชีไทยเนี่ยถ้าสมมติว่าเราหาไม่ได้เราก็สามารถใช้ผักชีของท้องถิ่นที่เขาหาได้อะค่ะถ้าเป็นอาหารไทยนะคะต่างชาติส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นผัดไทยอะค่ะเพราะว่าผัดไทยเนี่ยทั้งชื่อก็บ่งบอกแล้วว่าเป็นผัดไทยแล้วก็เป็นอาหารที่แบบว่าหาทานง่ายแล้วก็เป็นอะไรที่ทำไม่ยากมากแล้วต่างชาติคือว่ารสชาติไม่เผ็ดมากรสชาติโอเคปานกลางที่แบบสามารถใครๆก็ทานได้อะค่ะถ้าสมมติว่าจบจากที่ม.รังสิตไปนะคะนักศึกษาคือว่าจะได้ความรู้เต็มๆเลยก็คือว่าทำอาหารไทยเนี่ย18อย่างได้เรียนรู้ตั้งแต่ว่าเราเริ่มคัดสรรวัตถุดิบยังไงเลือกตั้งแต่ว่าเลือกปลายังไงให้สดเพราะว่าของทุกอย่างจะมีการฟิลทริปอะค่ะพานักศึกษาไปตลาดแล้วก็คือพาไปเลือกผักเลือกอะไรด้วยตัวเองนะคะเป็นคลาสแรกที่แตกต่างจากมหาลัยอื่นก็คือว่ามหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยนะคะคือเราจะเน้นเป็นกลุ่มที่แบบว่าทุกคนจะต้องแบบว่าสามารถทำงานร่วมกันได้คือไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำในคลาสเนี่ยจะคือจะเน้นให้นักศึกษาเนี่ยมีความสุขกับการทำอาหารนะคะจากการที่แบบว่าโอ้ยไม่ต้องแบบว่าเคร่งเครียดมากจะมีความสุขกับการทำอาหารคือทุกอย่างจะต้องแบบว่าสามารถลิงก์กับนักศึกษาแบบคนอื่นได้อย่างกับช่วยเหลือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนที่จะมาเรียนการโรงแรมก็คือเคยฝันว่าถ้าจบมาเนี่ยอาจจะแบบว่าทำงานโรงแรมอาจจะได้แบบทำงานฟรอนต์แต่งตัวสวยๆหรืออาจจะแบบว่าเป็นพนักงานต้อนรับของสายการบินอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายก็คือมาเรียนเชฟเพราะว่าเราลองค้นหาตัวเองแล้วแล้วสิ่งที่เราชอบที่สุดก็คือว่าการที่ได้ทำอาหารค่ะเทคนิคในการเลือกสถานศึกษานะคะถ้าจะไปศึกษาต่อต่างประเทศเนี่ยก็คือว่าให้ดูจากความน่าเชื่อถือชื่อเสียงถ้าสมมติเป็นไปได้เนี่ยก็คืออยากจะให้ลองไปสัมผัสกับนักศึกษาที่จบมาจากที่นั่นแล้วค่ะลองถามข้อมูลดูว่าจบมาแล้วเป็นยังไงบ้างการเรียนการสอนเป็นยังไงก่อนที่จะไปเรียนที่กอดองเบลอนะคะก็คือว่าเคยวาดฝันเอาไว้ว่าโอ๊ยคงต้องแบบว่าทำในครัวสนุกมีความสุขแน่ๆเลยเพราะว่าเหมือนที่เราทำในบ้านทำที่บ้านแบบว่าทำสบายใจใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราไปเรียนจริงๆแล้วทุกอย่างมันกลับกันหมดเลยอะค่ะก็คือว่าที่นู่นเขาจะเน้นความมีระเบียบวินัยมากอันดับหนึ่งนะคะคือถ้าเราจะเป็นเชฟคือเราต้องการที่จะโกในสายอาชีพนี้แล้วเนี่ยความมีวินัยเนี่ยคือสำคัญที่สุดอะค่ะแล้วก็ความอดทนเพราะว่าอยู่ในครัวเนี่ยเราเรียนเราไม่ได้เรียนแค่ 2-3 ชั่วโมงอะค่ะคือเราเรียนทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะยืนอย่างเดียวนะคะ10ชั่วโมงทำทุกอย่างด้วยตัวเองจริงจังแล้วก็คือต้องตรงต่อเวลาค่ะถ้าสมมติว่าเรานักศึกษาเนี่ยเกิดมีดบาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นที่บ้านเราเนี่ยเขาก็คือจะพาเราละอดไปพักผ่อนก่อนนะหรือไม่ก็อาจจะแบบว่าพาไปห้องพยาบาลให้นั่งพักไม่ต้องทำแล้วแต่ที่นู่นคือถ้าเรามีมีดบาดเกิดขึ้นเนี่ยคือเป็นเรื่องปกติที่เราต้องช่วยตัวเองอะค่ะอย่างแบบถ้ามีดบาดเกิดขึ้นเนี่ยต้องสามารถปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดแล้วค่อยกลับมาทำอาหารจานนั้นให้เสร็จอะค่ะตอนที่ไปเรียนแรกๆนะคะในคลาสก็คือว่าดูหนาแน่นมากมี22คนนะคะแต่ว่าผ่านไปครึ่งเทอมนักศึกษาก็จะหายไปเรื่อยๆตอนที่ไปเรียนก็คือว่าจะหายไปสัก8คนได้อะค่ะเกือบครึ่งค
ความกดดันที่เกิดขึ้นจากตอนเรียนเนี่ยก็คือว่าตอนที่เราไปเรียนเนี่ยก็คือว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกว่าทุกอย่างจะแบบว่าโอ๊ยสบายสบายตามใจทำทุกอย่างได้ง่ายๆที่นู่นเขาจะต้องเน้นเวลาคือต้องตรงต่อเวลามากนะคะคือเขาจะกำหนดไว้ว่าอาหารจานนี้เสิร์ฟตอนกี่โมงอาหารจานนี้เสิร์ฟตอนกี่โมงแล้วคือถ้าเราเสร็จไม่ตรงเวลาเนี่ยเขาจะไม่ให้คะแนนนะคะก็คือทุกอย่างต้องทำให้ตรงให้ทันเวลาค่ะส่วนประกอบที่ดีที่อาหารควรจะมีนะคะก็คือ1ความสดใหม่ของอาหารแล้วก็คือความสะอาดของอาหารนะคะแล้วก็กรรมวิธีในการทำว่าถูกต้องไหมใช้อุณหภูมิที่ถูกต้องไหมในการทำอาหารนะคะก็คือหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนนะคะก็จะมีด้วยกัน3อย่าง1เลยเนี่ยก็คือเป็นหน้าตาของอาหารก็คือ presentation นะคะ2เนี่ยก็คือเป็นรสชาติของอาหาร3เนี่ยคือวัตถุดิบที่ทำอาหารจานนั้นเนี่ยถูกต้องตามที่ในสูตรให้มาไหมอะค่ะอุปสรรคที่พบตอนที่ไปเรียนที่นู่นใหม่ๆนะคะก็คือว่าอย่างเช่นเรื่องภาษาเนี่ยก็คือว่าจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยๆนะคะคืออย่างเชฟบางคนเนี่ยคือเขาจะเป็นเยอรมันบ้างหรือเป็นสวิตบ้างหรือเป็นฝรั่งเศสบ้างคือเชฟแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแอคเซนต์ที่ต่างกันเพราะฉะนั้นภาษาก็คือว่าจะเป็นอุปสรรคบ้างนิดหน่อยอะค่ะในช่วงแรกสิ่งที่ได้รับจากการที่ได้ไปเรียนที่กอร์ดองเบลอนะคะก็คือหนึ่งเลยเป็นความอดทนนะคะที่ว่าเราแบบว่ามีความอดทนมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากขึ้นค่ะจะแนะนำน้องๆนะคะถ้าเรายังค้นหาตัวเองไม่เจอเนี่ยว่าเราชอบทำอะไรก็อยากให้น้องๆเนี่ยลองไปฝึกงานในสถานที่ที่ต่างกันแล้วก็สายอาชีพที่ต่างกันนะคะเราก็ลองสัมผัสกับมันและเอาใจใส่กับมันว่าเราชอบอะไรวิธีการเลือกสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสาขาอาชีพนะคะอันดับหนึ่งเลยก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรแล้วก็หาข้อมูลดูว่าสถานศึกษานั้นน่ะเขามีเปิดสอนอะไรบ้างมีคลาสไหนที่เหมาะสมกับเราแล้วหลังจากนั้นก็หาข้อมูลดูแล้วก็พยายามศึกษาแล้วก็ลองไปถามจากนักศึกษาที่เรียนจบจากสถานที่นั้นนะคะว่าเขาเรียนเป็นยังไงหลักสูตรเป็นยังไงอะค่ะคุณสมบัติที่ดีของเชฟนะคะที่มีก็คืออันดับหนึ่งเลยก็คือว่าต้องมีความอดทนมีใจรักแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลาค่ะเรื่องฝีมือเนี่ยเราสามารถฝึกกันได้คือไม่จำเป็นจะต้องคุณจะต้องเก่งมากหรือทำอาหารโอ้รสชาติอร่อยมากที่บ้านอร่อยที่สุดเพียงแต่ว่าเราต้องมีหลักๆเลยคือต้องมีใจรักมีความอดทนแล้วเราสามารถที่จะมาพัฒนาฝีมือต่อได้3 cloves of garlic. Okay, 1 garlic clove. Coriander is very important. Before you use the coriander, make sure that you wash it with the water. A lot of water. What we're gonna use today, we're not gonna use the leaf. We're gonna use the root instead. Okay. ถ้าจะให้แนะนำอาหารในช่วงอากาศแปรปรวนนะคะก็คือจะแนะนำต้มยำกุ้งนี่แหละค่ะคือดีที่สุดแล้วในต้มยำกุ้งเนี่ยมีส่วนประกอบหลักก็คือจะเป็นสมุนไพรไทยหลักๆนะคะก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดคือทุกอย่างเนี่ยสามารถทำให้เราแบบว่าคือถ้าเรารู้สึกไม่ค่อยสบายเนี่ยมันก็คือจะช่วยให้เราหายใจได้สะดวกขึ้นรู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะคะอยากแนะนำให้น้องๆนะคะหันมาทานอาหารไทยกันให้มากๆนะคะก็คือว่าอาหารไทยเนี่ยมันมีข้อดีอยู่แล้วก็คือว่าเราที่เรารู้กันเนี่ยส่วนประกอบหลักๆแล้วก็คือว่าเป็นสมุนไพรไทยเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ทานแล้วไม่อ้วนอย่างเช่นอาหารไทยอย่างเช่นพวกสลัดหรือเป็นพวกยำอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะดีกว่าที่น้องๆจะไปทานอาหารที่เป็นจังฟู้ดช่วงที่
ที่ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศแล้วนะคะก็คือจะมีปัญหาอุปสรรคเหมือนกันแรกๆไปก็คือว่าจะท้อแบบว่าทำไมต้องมายืนนานขนาดนี้ที่เราคิดไว้มันไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะก็ลองถามตัวเองว่าเราชอบอาชีพนี้จริงๆไหมก็คือคำตอบก็คือใช่เราชอบอาชีพนี้จริงๆถ้าเราชอบเนี่ยเราต้องมีความอดทนนะคะลองสู้กับมันดูแล้วถ้าสมมติว่าเราสู้กับมันได้เนี่ยแล้วคือทุกอย่างก็คือจะง่ายอะค่ะคติประจําใจนะคะก็คือว่าทําในสิ่งที่เราชอบอะค่ะได้ทําในสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราก็จะมีความสุขกับการทําอะค่ะSmell it? ถ้าเราทำอาหารเป็นเนี่ยนะคะมันก็จะมีประโยชน์กับตัวเราเองก็คือยกตัวอย่างนักเรียนในคลาสนะคะก็คือจะมีเด็กกลุ่มเด็กต่างชาติกับกลุ่มที่เป็นเด็กไทยถ้าเด็กต่างชาติเนี่ยเขาจะทำอาหารกินเองทุกวันอยู่แล้วตอนที่เขาอยู่ที่บ้านนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กไทยเนี่ยมันก็คือจะมีคนทำให้เราที่บ้านหรืออาจจะแบบง่ายกว่าที่สามารถเดินออกไปตามร้านอาหารแล้วก็สั่งอาหารกินเองอะค่ะถ้าเราสามารถทำอาหารกินเองได้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพเราคือเราสามารถบอกได้ว่าในอาหารจานนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นความสดความสะอาดแล้วก็วัตถุดิบที่เราใช้ปรุงเนี่ยมีอะไรบ้างอะค่ะก็คืออยากให้นักศึกษานะคะลองหันมาทำอาหารเพิ่มขึ้นนะคะก็คืออย่างที่เรารู้กันทุกวันนี้อาชีพทำอาหารเนี่ยก็คือเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจมากขึ้นเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆเลยของเมืองไทยนะคะก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องทำงานเฉพาะในโรงแรมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถจะมาเปิดร้านอาหารเราเองได้ก็อาชีพทำอาหารเนี่ยนะคะทุกวันนี้ยังมีคนจบไม่เยอะมากอะค่ะแต่ว่าความต้องการของตลาดเนี่ยสูงก็คือเราจบมาเนี่ยเราสามารถรองรับได้เลยว่าเราสามารถมีอาชีพแน่นอนนะคะแล้วก็รายได้ดี